กินข้าวยังมาเศร้ากันเด้อครับกินกับยายครับยายสองคนยายมาจะบั่นมายามจะบั่นเนาะครับมาเพิ่งแนวกินมื้อนี้ยายเฮ็ดสู้กินครับมื้อนี้ครับนี่ตะแนวเป็นตะแซ่บอีสานบ้านเฮาครับนี่อันนี้1ปลานางปลานางปลาน้ำโขงนี่ปลาน้ำโขงนะยายแม่นบ่ปลาน้ำโขงอันนี้น้ำพริกปลาทูซื้อๆไอ้ปลานางนี่ปลาสดๆเนี่ยเพิ่นออกมาขายสดๆสดๆมาแต่อยู่ตลาดลาวมาจากอุบลนี่แกงเห็ดไส้บวบแกงเห็ดไส้บวบเนาะอาหารย้ายมือนี่มีหอดอาหารทะเลครับเขาแซ่บแล้วทั้งกินทั้งหายเขาก็ฮ้อนแกงก็ฮ้อนคือจีได้ไห้มันฮ้อนอะไรจีมันฮ้อนมันแซ่บจำแก้วผมมาลงคนตัวนี้จำคนไปถือแก้วตัวจำถือหัวแมวห้องเงาหลบไปห้องก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวซาเลยแซ่บเป็นไรแจงเห็ดก่อนแซ่บเนี่ยเดี๋ยวเสื่อได้กินอาหารมันบ้านแซ่บครับจำเจ้าจำเจ้าสีข้าวปลาแดกตัวนั้นแซ่บตัวนี้สีแซ่บทำไมสีปลาแดกอ๋อนี่ฮะแซ่บครับอาหารบ้านนอกพวกเขาสีปลาแดกก็เนี่ยหอมหินหินน่าเสียกระเจี๊ยบเมื่ออยากผัดอยากทอดอยากแก้วอยากปลาแดกนี่เอานี่จำปลาแดกนี่เอานี่สีปลาแดกอ่ะเขาว่าสีปลาแดกเขาปั่นรอบก่อนแบบพร้อมปลาแดกเฮ็ดเองไม่ได้ปลาแดกตลาดสีปลาแดกปั่นรอบก่อนเลยแบบพร้อมโยกกระป๋อที่อย่างสีง่ายจริงพร้อมสีง่ายปั่นรอบก่อนแล้วกินโดนอะไรเยอะเยอะเลยไม่มีบ้านเขาล้มดีครับดีครับเอาแค่ความมันช่วงที่ออกพรรษาเราล้มหนาวแล้วบ้านตลาดเล้าเนี่ยของหลายเนาะมือวันอาทิตย์ใช่มือวันอาทิตย์อ้าใช่ไปเนี่ยตลาดเล้าเขาขับรถมาจากอุบลประมาณบ่ายโมงหรือเที่ยงมาถึงที่ก็ประมาณหกทุ่มจัดของไทยทีตั้งทีสองฮอดแปดเก้าโมงเศร้าครับถ้าย้ายไปในเมืองวันอาทิตย์ตลาดเขาจะมีวันทุกวันอาทิตย์ของหลาย
ฮาร์ดปูมากกว่าสุดยอดเลยบักกวาดกับพี่นะบักกวาดนี่สุดยอดอ่ะค่อยคุ้มให้บักกวาดดึงหูออกแล้วหยอกแล้วหยอกนะครับเพื่อนๆย่าหน่าย่าหน่าย่าถ้ากินก้อยกุ้งมันแซ่บมากกว่าต้องแบบดึงหูดึงหูออกอย่ามาหยอกนะรู้ภาษาโบราณเนาะอย่ามาหยอกนะก็ดึงให้เศร้าเนาะยายแค่มาหยอกหน้าดึงหัวออกจะหยอกจะหยอกคงจะย่างบืนเขาละแซ่บปลาก็แซ่บให้เราเอาเสียเอาแบบวัวห้าแบบวัวพันเนี่ยไปให้ย่าพันปลูกให้พ่อแม่วางปลูกบวบเนี่ยมันเงามันบวบแสบมันแข็งบวบบวบอันเป็นเลี่ยมแล้วมันแข็งบวบเลี่ยมเนี่ยเขาเหมือนแต่ว่ามันเงาค่ะว่าอันนี้เงาโอเปอร์แมนนะอันนี้ว่าเงานี่เป็นอันกลมๆดอกบวบอันนี้บวบหอมเขาเป็นดอกบวบหอมประมาณค่าเคลือบนี่มันจะกินง่ายไม่สั่นหรือบกสดใช่ไหมพี่หรือสั่นว่าจะดูแล้วแบบสิ่งแจ๊ดใจเด้อเป่าภาพมันแจ๊ดเนี่ยกับของส่วนน้ำก็ได้ทำยังไงนะไม่ได้กินมันจะเจอภาพสินทรัพย์ตลอดเกิดอะไรตัวอะไรที่มันก็โลกนั่นโลกนี้ถ้ากินกับข้าวตลาดนี่ถ้าผงชูรสเว้ยบ่ไหวบ่ไหวจริงจริงยังกะร้ายผงชูรสร้ายยุ่งเข้าไปเลยใช่ร้ายเนาะไม่ใช่ร้ายของคนใช่ยังเดียวนั่นไม่ได้ก็ไม่แสบแบบนี้ก็ไม่แสบผัดผงชูรสผัดไม่แสบเลยสองพอก็แปลกแปลกไปทางผงเป่าหัวกับแม่ไปหน้าแม่ลืมผงสูรสตำห้องบะแซ่บแล้วเห็นซ่องเป่าอยู่ตารางเพียงหัวกับไปซ่องเป่ามาฟอกฟอกฟอกมันมีผงสูรสเดี๋ยวซ่องเป่าเยอะเนี่ยทำทางฟอกไปเออจังสีไข่แน่จังแทบบ่มีโอ้จังสีไข่แน่มาสั่นมาขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมครับแล้วกับพ่อกันไหมครับเดี๋ยวยายจะมีเมนูแบบอีสานบ้านห้องให้กินโอ้หลายอย่างหลายแนวครับหลายครับขอกันไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าขอแซ่